คุยแชทยังไงให้ถือไพ่เหนือกว่าผู้ชายคำเตือนคลิปนี้นะคือผู้ชายห้ามดูคือตอนนี้เราอยู่ในช่วงล็อกดาวน์ใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบว่าเราอาจจะมีคนที่ชอบแล้วอาจจะมีคนที่แบบคุยกันอยู่อาจจะมีคนที่เราปิ๊งซึ่งบางทีเราอาจจะไม่เคยได้เขาเลยด้วยซ้ำมันเป็นไปได้ใช่ไหมทำให้เราเนี่ยใจตุ้มๆต่อมๆเราอยากจะทักเข้าไปเราเห็นไลค์เขาเห็นไลค์เขาแล้วกดเข้าไปแล้วก็แบบจะพิมพ์ไปเราก็ไม่รู้จะพิมพ์อะไรหรือว่าพี่เราจะบอกว่าอยากส่งสติ๊กเกอร์ไปอะไรเงี้ยบางทีเราก็แบบอยากที่จะแบบมีเชิงนิดนึงใช่ไหมแล้วคิดก่อนเลยว่าจะส่งสติ๊กเกอร์อะไรไปดีส่งสติ๊กเกอร์ไฮสติ๊กเกอร์ถ้ามีหัวใจนิดนึงเขาจะคิดว่าเรามีใจไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการแบบว่าเขินแล้วก็อึกอักใช่ไหมไม่รู้ว่าทำยังไงเดี๋ยวจะบอกเลยว่า1ถ้าเราอยู่ในห้วงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในภวังค์อะไรแบบเนี้ยอย่าเพิ่งส่งอะไรไปทั้งนั้นวิธีการเช็คง่ายๆว่าเราอยู่ในภวังค์อะไรแบบนี้หรือเปล่าคือเราอ่ะกดเข้าไปดูแชทเขาบ่อยมากอ่านย้อนแชทเก่าๆเข้าไปส่อง Facebook เข้าไปดูรูปเขานู่นนั่นนี่เพราะนั้นถ้าใครอยู่ในห้วงอยู่ในภวังค์นี้นะอย่าเพิ่งแบบว่าทำอะไรแบบโดยที่ยังไม่ได้คิดหรือว่ายังไม่มีสติเยอะโอเคมั้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราเป็นอะไรแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้อารมณ์ความรู้สึกมากๆเนี่ยมันจะทำให้เราดูโหยหาพอเราดูโหยหาเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะถือไพ่เหนือกว่าทันทีโอเคมั้ยแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมติว่าเขาพูดอะไรมาหรือว่าเขาอยากให้เราทำอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีเราจะไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วเราก็ทำไมแล้วเราก็จะยอมไปหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะไม่มีเชิงเว้ยคืออย่างงี้เวลาผู้ชายเนี่ยเขาชอบผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยบางทีเนี่ยด้วยความที่สัญชาตญาณความเป็นผู้ชายเนี่ยคือมีสัญชาตญาณในความเป็นนักล่าถูกป่ะถ้าอะไรที่มันง่ายเกินไปอ่ะมันจะดูน่าเบื่อถ้าสมมติว่าผู้หญิงคนนี้โอ้คุยแป๊บเดียวจีบติดและรู้ทันและรู้แหละว่าชอบเราไม่ต้องพยายามอะไรมากหรืออะไรเงี้ยเราจะดูเป็นของไร้ค่าโอเคป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้เขาตามเราอยากให้เขาเห็นว่าเราอ่ะมีค่าหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยเราต้องแบบว่านี่นิ่งๆไว้นิ่งๆไว้โอเคป่ะอย่าแบบอะไรแบบเยอะอย่าไปส่งข้อความเยอะหรืออะไรเพราะว่าแน่นอนอ่ะด้วยความที่เป็นผู้หญิงใช่ป่ะเราจะไม่รู้สึกเราจะรู้สึกว่ามันโอเคที่เราจะแสดงความรู้สึกออกไปเช่นถ้าเราคิดถึงเราก็อยากจะบอกว่าคิดถึงเราอยากโทรหาเขาเราก็จะบอกเราก็จะโทรหาเขาหรือเราอยากบอกรักหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะทำสิ่งเหล่านั้นไปเลยแต่ความรักอ่ะเราจะต้องแอคให้เหมือนผู้หญิงคือเราต้องทำตัวให้เหมือนผู้หญิงนะในเกมความรักนะเราต้องทำตัวให้เหมือนผู้หญิงแต่คิดแบบผู้ชายจำไว้นะทำตัวแบบผู้หญิงแต่คิดแบบผู้ชายผู้ชายอ่ะมันก็คิดถึงเราเหมือนกันแหละเอาจริงๆมันคิดถึงเราเหมือนกันแหละมันก็อยากส่งข้อความมาหาเราเหมือนกันแหละมันก็อยากทักเราเหมือนกันแหละแต่ด้วยความที่สภาพแวดล้อมหรือว่าสังคมเนี่ยหล่อหลอมมาให้ผู้ชายเนี่ยไม่แสดงความรู้สึกคืออย่าแสดงความรู้สึกถ้าแสดงความรู้สึกเมื่อไหร่เนี่ยคืออะไรคืออ่อนแอเช่นถ้าสมมติว่าเด็กผู้ชายเนี่ยวิ่ง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 ไปแล้วล้มเนี่ยพ่อแม่จะส่วนใหญ่เนี่ยจะพูดว่าอะไรล้มแล้วลุกนะอย่าร้องอย่าแสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นถูกไหมในขณะที่เด็กผู้หญิงถ้าวิ่งไปแล้วล้มคนก็จะมาโอ้ไม่เป็นไรลูกโอ้ร้องไห้โอ้ไม่เป็นไรลูกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราถูกเลี้ยงดูมาแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะคิดแตกต่างกันเพราะนั้นอยากถือไพ่เหนือกว่านะต้องคิดแบบผู้ชายเลยถ้ามันไม่ทักเราก็ไม่จำเป็นต้องทักแล้วจริงๆนะสมมติว่าเราก็ไม่ทักมันก็ไม่ทักบ่ายเดี๋ยวก็อาจจะแปลว่ามันก็ไม่ได้สนใจเราแหละโอเคไหมมันก็จะไม่สนใจเราแหละแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากที่จะทักไปนิดนึงหรืออะไรเงี้ยก็จะทักอะไรที่มันแบบกลางๆในแบบเช่นแบบดูหนังเรื่องนี้หรือยังดูแนนโนหรือยังหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบกลางๆไม่ต้องทักบอกว่าอะไรที่มันยังไงอะที่มันแบบดูแบบเช่นส่งเพลงรักไปส่งเพลงหวานไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โอ้ผู้ชายแม่งรู้สายทันทีว่าทำไมว่าเราแอบชอบโอเคไหมแล้วก็ถ้าเขาโทรมานี่ให้เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งเคล็ดลับสุดท้ายถ้าเขาโทรมาอย่ารับในทันทีโอเคไหมถ้าสมมติว่าเราไม่ว่างเราดูหนังดูซีรีส์เรื่องโปรดของเราอยู่เรากินข้าวอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องรับโอเคไหมเราต้องมีเวลาส่วนตัวของเราถ้าเรารับในทันทีตลอดแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ชายมันก็รู้แล้วว่าอ๋อนี่ว่างตลอดเหรออันนี้ไม่มีอะไรทำเลยเหรอไม่มีใครมาจีบเลยเหรอหรือว่าง่ายๆอยู่ไม่มีใครเอาเลยใช่ไหมเนี่ยโทรปุ๊บรับทันทีส่วนพ่อเพิ่งตอบไปทันทีเฮ้ยเราต้องมีเวลาส่วนตัวของเราบ้างเว้ยโอเคไหมวันนี้เราก็มาแบบไม่รู้อยู่ดีก็รู้สึกคิกคักเลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครชอบช่วงแบบนี้เพราะว่าตีน่าก็เคยทำเรื่องของความรักใช่ไหมถ้าอยากให้ตีน่ามาทำความรักอีกบ่อยๆหรืออะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ข้างใต้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครมีอาการคิกคักอยู่คอมเมนต์บอกหน่อยวันนี้เราก็มีเท่านี้แหละโอเคไปละบ๊ายบาย